ผมจู่หัวค่อนข้างจะแรงฮะทักษิณอุ๊งอิ๊งเพื่อไทยจะรอดหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีประเด็นที่หลากหลายที่ถูกเชื่อมโยงถึงนายทักษิณไปทั้งถึงคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็ทำให้เกิดตั้งคำถามว่าเขาจะรอดหรือไม่อย่างน้อยๆเอาเฉพาะอุ๊งอิ๊งแล้วกันนะครับความเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเรานับตั้งแต่แถลงนโยบายถือว่าเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่12กันยาวันนี้12ตุลาประมาณ1เดือนสิ่งที่ความเป็นนายกรัฐมนตรีที่เขาได้กระทำออกมาหรือได้แสดงออกมามันให้ความรู้สึกให้จะไหวเหรอจะรอดเหรอเข้าใจอะไรหรือเปล่าพี่น้องคงจะเห็นนะฮะเพราะความผิดพลาดในหลายเรื่องตั้งแต่การอ่าน iPad อ่านผิดถูกๆผมไม่แน่ใจว่าอ่านตามบทหรือสคริปต์ที่เขาเขียนให้หรือผิดพลาดเองในการที่โยงน้ำจากจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงลำปางไปลงที่เขื่อนภูมิพลและส่วนหนึ่งไปลงแม่น้ำโขงแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับว่าผมก็เห็น IO ของพรรคเพื่อไทยก็พยายามที่มาแก้ข่าวว่าน้ำจากเชียงใหม่มีบางส่วนไปลงแม่น้ำโขงนู่นไปโยงถึงอำเภอแม่อายแม่น้ำลาวอะไรที่เขามีการพูดถึงกันให้แต่ในบริบทที่อุ๊งอิ๊งเขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงน้ำเชียงใหม่แม่น้ำปิงซึ่งแม่น้ำปิงมันไปที่ผ่านลำพูนไปดอยเต่าผ่านลำพูนในโซนนั้นน่ะแล้วสุดท้ายก็คือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากไม่ได้พูดถึงบริบทในภาพของทางเหนือของเชียงใหม่นี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การที่มาโพสต์ Facebook เห็นขณะนี้ IO พรรคเพื่อไทยก็มีการมาแก้การโพสต์ในผมใช้คำว่าโซเชียลมีเดียแล้วกันที่ไปพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงไปเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีก็มีการพยายามมาแก้แต่ยังน้อยการโพสต์ในชื่อของตัวเองผมต้องย้ำนะนี่คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะประชาชนทุกคนฝากผีฝากไข้ไว้ท่านจะต้องนำพาประเทศไทยแต่สิ่งที่ท่านนายกอุ๊งอิ๊งแถลงข่าวผมมีความรู้สึกว่าไม่อินผมมีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจยิ่งล่าสุดที่มีการอ่านการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศลาวเห็นมีการพูดถึงในคาบเกาหลีพูดถึงทะเลจีนใต้แม้แต่พูดถึงที่กาซาผมตั้งคำถามว่าคุณรู้เปล่าว่ากาซาอยู่ตรงไหนคุณรู้หรือเปล่าว่าฉนวนกาซาปาเลสไตน์มันถูกแบ่งแยกประเทศเป็น2 ส่วนอยู่ท่ามกลางประเทศอิสราเอลคือเราเริ่มตั้งคำถามเพราะสิ่งที่พวกคุณกระทำสิ่งที่คุณอุ้ยกระทำมันสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนประชาชนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าอุ้งอิงจะไปรอดหรือไม่นะคนอายุ30กว่าไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยทำงานใหญ่มาก่อนแล้วอยู่ๆมันนำพาประเทศมันจะไหวไหมนะแล้วด้วยวัยลูกอย่างเล็กวัยนี้เหมาะกับการเลี้ยงลูกผมยืนยันเลยคนอายุ30กว่ายิ่งเป็นแม่ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกจะสูงกว่าพ่อกับลูกดังนั้นสมาธิจิตใจคุณอยู่กับลูกคุณจะเอาความสุขคุณมาดูแลประชาชนได้เต็มที่เหรออย่างเช่นล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมไปซื้อข้าวของตามร้านข้างทางก็มีการพูดคุยกันเรื่องเงินหมื่นแม่ค้าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้เงินหมื่นมันหมุนไปอยู่ที่ไหนตลาดข้างทางพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปหาบเร่แผงลอยไม่ได้ประโยชน์เขาตั้งคำถามว่าไอ้เงินนี้ที่คุณบอกจะหมุนเป็นพายุหมุนมันจะไปหมุนอยู่ตรงไหนณขณะนี้นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นจึงถามมายังคุณอุ้งอิงคุณจะรอดหรือไม่ถ้าไม่ไหวอย่าฝืน